ชีวิตเหมือนตกสวรรค์เบนเรสซิงเผยสิ่งเดียวที่ทําใจไม่ได้คือได้รับอิสราภาพแล้วสําหรับเบนเรดซิงอดีตสามีของแทดนปภาล่าสุดหนุ่มเบนออกรายการนิกกี้นชาตดดำเนินรายการโดยนิกกี้นชาติโดยมีบางช่วงบางตอนหนุ่มเบนได้เปิดใจถึงเรื่องราวที่เผชิญที่ผ่านมา เป็นเรื่องราวที่ทุกใจและเผยสิ่งเดียวที่ทำใจไม่ได้โดยบอกว่าสิ่งที่มันรู้สึกว่าแย่ที่สุดคือตอนนั้นน้องเรซซิ่งเพิ่งจะคลอดแล้วเราผูกพันกับเขาพอ1นถึงสเดือนแพทไปทำงานแล้วตนก็อยู่ที่บ้านได้เลี้ยงน้องเรซซิ่ง ด้วยความลูกคนแรกเราไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เราผูกพันลูกคนแรกเราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถรักคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้มีความสุขอยู่กับเขาขอรู้เดทไลน์วันที่ต้องเดินไปทางศารเราก็ใช้เวลาอยู่กับลูกให้มีความสุข เราถึงกับแบบไปแอบนอนร้องไห้แอบไปกอดลูกแอบร้องไห้โดยไม่ให้แพทรู้ว่าเรามีความกังวลเราเครียดมากไม่อยากให้คนอื่นมาทุกข์แทนเราจนสุดท้ายวันนั้นสารมีคำสั่งว่า ไม่ให้ประกันตัวคิดว่าเต็มที่ก็อาทิตย์เดียวพยายามปรับตัวข้าวกินไม่ได้เลยวันรุ่นขึ้นวันเยี่ยมญาติญาติมากันเต็มเลยตอนที่เราอยู่ข้างในอยู่กับลูกก็ผูกพันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ทุกใจที่สุดคืออยู่ดีๆก็มาพลัดพราก,กกับลูกเพิ่งจะมีลูกคนแรกเลี้ยงได้สมเดือนก็ไปติดคุกสิ่งที่แพลนไว้ให้ลูกมันพังสลายไปหมด และสิ่งเดียวที่ทำใจไม่ได้เลยเรื่องรูปผมบอกเขาว่าห้ามพามาเยี่ยมเพราะทำใจไม่ได้แม้แต่รูปก็ห้ามส่งมารับไม่ได้แต่ก็แอบ,บส่งมาผมก็ไปแอบ,บดูและร้องไห้บางทีก็ผ่านผ่านตาเจอในทีวีอีกเอ็มวีที่ลูกไปเล่นอีกก็นั่งร้องไห้ดูอยู่ทำใจไม่ได้